เขาก็ดูแล้วนะคะแล้วเขาก็ยังถามเลยว่าอยู่ crazy เปล่าอยู่ทำเองจริงๆหรออะไรเงี้ยบอกถ้าประเทศไอเนี่ยจะทำ MV อย่างนี้ได้ต้องใช้คนประมาณ50คนนะบอก50อะไรไอเนี่ยทำของไออยู่คนเดียวกับทีมงานอยู่3คนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาทึ่งในความสามารถของเราค่ะก็ดูเหมือนตอนนี้ทุกอย่างแฮปปี้หมดเลยค่ะจะมีแบบว่าร่างละครร่างละครวิวาเหมือนคนอื่นหรือเปล่าวิวาเหรอคะเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเป็นคนที่ไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานในชีวิตเลยแล้วก็ยังอยากทำงานที่เรารักอีกตั้งหลายอย่างดูสิคะว่าอยู่ในวงการมาตั้ง20กว่าปียังมีเรื่องไม่รู้อีกตั้งหลายเรื่องทำ MV ไอ้นั่นพลาดนี่พลาดอยากจะเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่ได้ทำในวงการอีกเป็นร้อยเรื่องเลยค่ะคือพูดแบบประมาณว่ากลัวว่าแต่งแล้วจะพลาดอะไรอย่างงี้ป่ะพี่แน่นอนเปิ้นว่าเปิ้นพลาดแน่ถ้าเผื่อเปิ้นแต่งเปิ้นอาจจะต้องย้ายตัวไปอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้สารฝันที่ทำอยากทำอะไรในวงการอีกเยอะมากๆเลยค่ะเป็นครับเราได้เจอกับหนุ่มชายคนนั้นหรือยังครับได้เจอแล้วค่ะเขาเคยกลับมาเมืองไทยครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เคยมาอยู่ในเมืองไทยสั้นๆประมาณ2อาทิตย์แล้วก็เดี๋ยววันที่1มกราเขาจะกลับมาอีกเป็นครั้งที่2วันนี้เราก็เคยออกเดทกับเขาแล้วใช่เคยแล้วค่ะเคยเจอกันแล้วเขาก็จะเป็นหนุ่มที่ขรึมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิ้นชอบเขาตรงเสน่ห์เขาเป็นผู้ชายมีเสน่ห์มากใส่ชุดกลาวเขียวๆแล้วก็ใส่แว่นหนาๆแล้วก็ดูแบบเซ็กซี่อ่ะไม่รู้มีเป็นหมอที่มีเคราหน่อยๆแล้วใส่เสื้อกลาวแล้วก็แบบพูดฝรั่งเศสอะไรเงี้ยค่ะภาพเลยครับยังเราตั้งหน้าตั้งตารอให้ถึงที่หนึ่งเลยไม่เคยตั้งหน้าตั้งตารอผู้ชายเลยค่ะเราต้องทำตัวเหมือนแมวค่ะถ้าเราหนีเขาจะมาหาเราเองถ้าเราตามหาเดี๋ยวผู้ชายหนีเป็นเซ็กซี่เขาอีกไหมครับที่นี่จริงเหรอคะไม่รู้ค่ะเป็นคนที่เฉยๆกับเรื่องความรักจริงๆถ้าใช่ก็ใช่ค่ะแล้วล่าสุดก็มีแบบเหมือนว่าผู้ชายวันนี้เขาอยู่ในโปรแกรมหาคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนมาใช่แคปไปแล้วก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ก็เคยคุยกับเขาในโปรแกรมค่ะเนี่ยเปิ้ลก็เพิ่งคุยกับเขาล่าสุดอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาโมโหมากเขาบอกว่าทำไมแบบมันเป็นเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเขาเองเขาสาบานได้ว่าเคยพูดเรื่องแต่งงานกับเปิ้ลคนเดียวแล้วเขาก็ยังบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะไปหาเครื่องบินส่วนตัวแล้วจะมาแถลงข่าวเลยเปิ้ลบอกจะบ้าเหรออย่าเพิ่งมานะอะไรเงี้ยเปิ้ลให้ดูได้ค่ะข้อความเขายังบอกเลยว่าเนี่ยไอถามเฮลิคอปเตอร์แล้วนะบอกไม่ต้องมันไม่ขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยไอชินแล้วถ้าอยู่มาอยู่กับไอเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยเขารู้ค่ะเปิ้ลก็ส่งข่าวให้เขาค่ะมีคนส่งข่าวไปให้เขาดูว่าเขาลงข่าวสดนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปเขามีรูปเปิ้ลเขาถามว่ามันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ตอนรู้ข่าวแรกรู้สึกเราเสียใจไหมครับเหมือนถามว่าเราแบบเองไม่เองอะไรอย่างเงี้ยมันนั้นนะครับจริงๆเปิ้ลไม่เคยเสียใจในเรื่องของความรักเลยนะคะหรือว่าใครจะเดายังไงอะไรเงี้ยมันเป็นความคิดของเขาอยู่แล้วเราเชื่อในสิ่งที่มันเป็นความจริงอยู่แล้วค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแล้วฐานะแบบนี้เรียกว่าแฟนได้เต็มปากยังไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าไม่ได้ว่ากักนะคะแต่ว่าเปิ้ลว่าเราเพิ่งเจอกันแค่ครั้งเดียวแล้วความรักเวลาเพิ่งเจอกันเนี่ยเราอาจจะหน้ามืดตามัวหรือว่าเราอาจจะหลงเสน่ห์เข้าไปสักพักหนึ่งก็ได้เพราะอยากใช้เวลาเป็นเครื่องช่วยมากกว่าแล้วเป็นผู้หญิงมาพูดอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันจะน่าเกลียดให้เขามาพูดบ้างดีกว่ามีเรื่องบันเลงมาบันทอนความรักเราลงไหมครับเปิ้ลว่ายิ่งรักกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็เอามาโชว์ให้เปิ้ลล่าสุดว่ามีผู้หญิงคนนึงเข้ามาถามเขาบอกว่าอยู่เดทกับแอคเทรสอยู่หรออะไรเงี้ยไทยแอคเทรสอยู่หรอคนนึงเขาบอกว่าใช่ผู้หญิงก็บอกโอเคกู๊ดลักแล้วกันเขาก็ไม่ได้คุยไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็แฮปปี้ดี